ตัวเลขบนนะค่ะเสวยสวัสดิ์120เวลามาตรฐานที่สุดคือ120 115นะครับตัวเลขตัวล่างก็75 80ไม่เกินนะถือว่าเป็นตัวเลขมาตรฐานที่เขาบอกเป็นความดันเอ้ยโทษใช่ใช่ความดันนะก็พยายามเอาสิ่งที่เราได้นะวันนี้เนี่ยครับเข้ามาเป็นตัวปรับปรุงพรุ่งนี้บ่ายนี้เราไปวัดความดันนะนะวัดแบบสแตนดาร์ดเหมือนเดิมกินข้าวก่อนไม่กินพวกนี้นะครับมันจะขึ้นมันเองครับค่ะนะขอให้ใส่ใจนึงเพราะว่านาทีนี้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันให้ใครก็ตามมันจะเป็นไปตามสัดส่วนของร่างกายของตัวเองที่มีอยู่ตามวัยตามน้ำหนักตามความสูงโอเคนะครับค่ะสรุปก็คือให้ความสมดุลทุกมิตินั่นคือความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์แปลว่ายิงโป้งเดียวได้ทั้งตัวอย่างนี้ดีกว่านะขอให้เข้าใจในบทบาทนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นค่าคงที่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่มีทางพิสูจน์ได้คณิตศาสตร์เลิกคุยกันเลยนะครับแปลว่ามันก้าวข้ามวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เรียบร้อยแล้วมันมาถึงเรื่องของพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของพระเจ้าให้กับชาวโลกแล้วก็มาถึงจิตศาสตร์แปลว่าปฏิบัติเองได้ทำเองได้จึงรู้และเข้าใจพลังงานนี้จึงเอามาใช้ได้ได้อย่างท่วงทีทันใดนะขอให้เข้าใจตามกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับโอเคนะถึงแม้ว่าจะเข้าไม่เข้าใจก็เริ่มรู้กันแล้วกันเริ่มรู้เข้าสู่ความเข้าใจต่อไปก็จะกลายเป็นความมั่นใจชีวิตนี้ตลอดชีวิตมันจะโอ้โหสุดยอดมากครับนะต่อไปสังเกตนะฮะทางด้านครอบครัวทางด้านเพื่อนฝูงญาติมิตรเขาจะลุมเข้ามาหาเราเฮ้ยจะมาเป็นมิตรกับเราคนไหนที่ไม่เคยเป็นมิตรกับเราไม่เคยกินข้าวเขาจะมาขอกินข้าวหรือว่าเขาจะขอกินข้าวร่วมนี้ดีกว่าเขาจะเรียกเราไปกินข้าวร่วมประมาณนั้นครับในงานเดียวกันใช่ค่ะลุงตั้งแต่หนูรู้จักลุงมาหนูก็รู้สึกว่าครอบครัวหนูเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะลูกหนูแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนที่แบบไม่ค่อยกินเส้นกันก็จะดีขึ้นค่ะนานแหละถ้าเป็นคนสังเกตหน่อยจะได้นะครับก็พยายามสังเกตเอาครับนะโอเคด้วยความยินดียินดีนะฮะหนึ่งในหลายล้านกันแล้วกันที่ได้รับเป็นสมจากลุงหงอกนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเป็นตัวแทนของประจำเดือนว่าทำยังไงที่บอกว่ามีปัญหาทุกเดือนไม่เขินพังหรือว่าเป็นประจำเดือนนะมันเป็นเพศแม่เป็นทั้งโลกใบนี้นะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลารับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงช่วยกรุณาเล่าตั้งแต่เริ่มต้นได้รับเป็นยังไงอาการเป็นรู้สึกเป็นยังไงอ่ะเชิญครับตอนแรกที่เรื่องประจำเดือนใช่ไหมคะครับหนูก็ยังไม่เชื่อลุง 100% นะหนูทำอยู่ทีนี้หนูกลับบ้านเดือนสิงหาเพราะว่าคนเขาติดโควิดเยอะแต่หนูได้นอนสมาธิที่ลุงสอนอ่ะนิดนึงนี่อย่าเพิ่งไปเร็วเสียงครับใกล้ๆไมค์หน่อยครับค่ะตอนที่หนูยังไม่เชื่อลุง 100% ใช่ไหมคะว่าโอเคไหมพอหนูเป็นหนูเดือนนั้นหนูเป็นเมนสองรอบนะคะจากหนูที่ทำตามที่ลุงบอกเสร็จแล้วก็หนูก็กลับโคราชเนาะนั่งรถไฟก็ใส่ผ้าอนามัยปกติมันไม่มีเยอะค่ะแต่วันนั้นมันรั่วออกทางกางเกงค่ะตอนที่ถึงโคราชแล้วน่ะหนูได้เข้าไปขอเขาเปลี่ยนแล้วก็เอาเสื้อมาปิดหนูไปว่านี่ปกติแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยนะปกติมันจะปวดท้องมากค่ะลุงแปลว่าได้รับพลังงานได้รับพลังงานจากลงแล้วโอ้โหอาการปวดไม่มาไม่รู้สึกเลยไม่เตือนเลยบ้างแต่นะใช่ค่ะแล้วครั้งที่สองหนูก็เป็นในภายในเดือนสิงหานั่นแหละค่ะหนูกลับวันที่4หนูก็เป็นเมนวันที่4แล้วหนูก็มาเป็นวันที่28 29อีกทีนึงปกติเมนหนูจะมาประมาณ21วันมาค่ะแล้วครั้งที่สองหนูก็สังเกตอีกก็เหมือนเดิมค่ะลุงไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีการปวดไม่มีอะไรรู้สึกค่ะหนูก็เลยว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วหนูอุตส่าห์ตามหามาตั้ง 4-5 ปีนะคะหนูทนปวดมาหนูก็กินยาที่เขาบอกว่าดีหนูก็กินแต่ว่าหนูพยายามไม่กินของเย็นค่ะโอเคครับมีข้างนอกส่งมาส่งซิกมาเชิญครับข้างนอกมีอะไรไหมคนไม่ได้อยากรู้ว่าเขื่อนแตกอย่างไรคนเขาอยากรู้ว่าทำยังไงนี่มันจะเป็นการหลอกลวงแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นการหลอกลวงเพราะฉะนั้นน่ะบอกวิธีการโอเคก็คือตอนที่ปวดอันนี้อยากถามหนูใช่ไหมคะ
บอกวิธีบอกวิธีการ